สวัสดีครับพบกับทีเคนเจอร์นะครับเซิร์ฟเปิดจนได้ครับรอจนเสียงหายเลยครับเลื่อนแล้วเลื่อนอีกนะกำหนดการ18:00 น.ครับเลื่อนเป็น20:00 น.ครับแล้วก็เลื่อนแบบไม่มีกำหนดนะครับเรียกได้ว่าทำลายสถิตินะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเคยเปิดช้าสุดก็คือ20:00 น.ครับคือเปิด20:30 น.ไปแล้วมีปัญหาเปิดได้ครึ่งชั่วโมงเนี่ยเซิร์ฟเน่าครับอันนี้ยังไม่รู้นะเดี๋ยวจะเซิร์ฟเน่าอีกหรือเปล่านะครับแล้วก็เคยปิดต่อไปครับต่อเนื่องไปจนถึง20:00 น.อันนี้คือเรียกได้ว่ายาวนานที่สุดรอบนี้เป็น20:15 น.นะสุดท้ายได้ครับรอบนี้ปัญหาเกิดขึ้นจากสโตร์นะครับเพิ่งจะอัปเดตได้เมื่อประมาณสัก20:00 น.นี่เองจริงๆ iOS ผมก็เพิ่งอัปเดตได้หลังจาก Android นิดนึงนะเลยไม่รู้ว่าสรุปว่าปัญหาเกิดขึ้นจากอะไรนะครับก็อัปเดตค่อนข้างจะเยอะมากเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงนะครับว่าอัปเดตได้ตรงตามเป้าหมายไหมพอดูแล้วแบบว่าเฮ้ยมันจะมาได้หมดทุกอย่างไหมหรืออาจจะรอนะครับตัวกระชากเยอะแยะเลยนะครับโทเค็นเรนเจอร์นะครับก็คือเรนเจอร์ NFT นะตัวต้นฉบับก็จะเป็นโคนี่ปืนสลุดอย่างที่บอกเขามีเรนเจอร์ตัวเดิมอีกเพียบเลยนะครับอันนี้ก็ไปลุ้นกันนะคงจะลุ้นเหนื่อยสักนิดนึงนะครับเรนเจอร์ตัวใหม่นะครับก็ท่านมา2ตัวครับเป็นตัวมูนกับโคนี่นะครับนะครับแล้วก็บอสมืดนะครับเป็นตัวของท่านมืดเป็นบอสมืดนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะในเรื่องของสกิลใหม่เนี่ยผมไม่เห็นประกาศแสดงว่ามันหลุดเป็นความสามารถแน่ๆเลยนะเพราะว่าอันนี้คือเขาแจ้งมาแล้วว่าจะมีใหม่แต่เขาบอกว่าเป็นสกิลแต่ว่าโดยปกติถ้ามีสกิลใหม่เนี่ยเขาจะต้องมีการแจ้งนะอันนี้ไม่เห็นแจ้งในประกาศนะครับนะครับตู้โปรโมชั่นมาแล้วนะครับแต่ว่าตู้กระชับสำเร็จน่าจะยังไม่มาเดี๋ยวดูก่อนเผื่อมานะครับเพราะว่าเมื่อตอน10ปีเขาอัปเดตมาแล้วก็เพิ่มเรทคู่เทพให้เลยนะครับแต่รอบนี้คิดว่าไม่น่าใช่ครับยังไม่เพิ่มเรทนะครับอาเกียวุชิ้นใหม่เดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับเดี๋ยวตู้เพิ่มเรทนะครับเรนเจอร์กับเกียร์เนี่ยถ้าเอาตามปกตินะก็จะเป็น20:00 น.นะครับของวันเสาร์ที่31 สิงหาเพราะจะเพิ่มเรทวันสุดท้ายนะครับนะครับเดี๋ยว20:00 น.คืนนี้เดี๋ยวรอดูก่อนเผื่อเกมจะอยู่ดีเพิ่มเรทเลยก็เกิดขึ้นได้นะเพราะว่าเคยทำมาแล้วครับใครพร้อมนะก็ไปจัดกันได้เลยครับที่ร้านลุงยุทธ์ชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไวไม่ต้องรอครับ ID ผูกอะไรเติมได้หมดนะทั้ง LINE Facebook Google Play ครับเติมถูกเกมเรนเจอร์มีแค่ iOS ครับตามร้านลุงเอาไว้มี Android จะได้ไปเปิดด้วย Android เองครับไอเอ็นยังเติมถูกที่สุดนะครับแล้วก็บริการพิเศษจากร้านลุงให้ลุงเติมรูบี้นะครับเติมรูบี้แท็กรูบี้คุณ2พังตันจากร้านลุงฝากลุงเปิดกระชากได้เลยครับเดี๋ยวผมแบ่งร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ครับลุงยูทูบชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไวไม่ต้องรอครับทางช่องเงียบแอดไลน์เป็นหนึ่งช่องทางครับที่แอดไซลุง988นะครับกระดานหมุนไม่เห็นนะผมไม่แน่ใจว่ากระดานหมุนจะอัปเดตมาหลัง20:00 น.นี้ไหมนะครับหรือว่าจะไปรอ20:00 น.ครับของวันที่31เพราะอย่างที่บอกว่ามันยังไม่ใช่ปลายเดือนเนี่ยบางทีมันยังอัปเดตเข้ามาไม่หมดนะครับดาวตกนี่เก็บได้เลยนะครับสะสมดาวตกกันได้เลยนะครับก็คือการล็อกอินเข้าเกมนะน่าจะประมาณนั้นมันขึ้นมาเป็น 7/10 แล้วนะครับส่วนอันนี้นะครับเปิดไม่ได้เน่าหรออย่านะอันนี้เป็นอีเวนต์พิเศษนะครับที่เข้ามานะครับกับเกียร์ชิ้นใหม่ดูกันสักนิดนึงดิเอ้ยได้ก็ได้อยู่นะสกิลบวกเป็นดาเมจพื้นที่แต่ว่าค่าไม่สูงโหมันให้ค่าแม็กอันนี้เป็นการสุ่มด้วยนะโอ้ทำไมกักตัวเลขเหลือเกินนะครับถ้ามันคอ10ปีครึ่งครับเป็นในส่วนของเกียร์ตกแต่งรถแรกแน่นอนนะรถแรกต้านสกิลคือดีอยู่แล้วนะครับจริงถ้าเกิดเอาแม่นยำสกิลไปหลบสกิลนี่จะโหดมากนะเป็นเกียร์ของธาตุน้ำนะครับนะครับแล้วก็สกิลบวกเป็นดาเมจพื้นที่ผมว่าก็โอเคนะสำหรับเกียร์ฟรีผมว่าเจ๋งส่วนที่เหลือเนี่ยดาเมจพื้นที่ก็ไปลุ้นเอาว่าจะได้กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้คือสามารถที่จะเอามาเลือกแลกได้นะครับอีเวนต์นี้นะครับผมไม่แน่ใจยังไม่ได้คำนวณแต่คิดว่าน่าจะได้เป็นหลักหลายพันอยู่ไม่รู้ว่าจะเท่าไหร่นะผมคิดว่าน่าจะต้องเลือกเอานะครับโหเยอะนะคือเดี๋ยวไว้ค่อยคำนวณกันอีกทีนึงผมยังไม่ได้คำนวณครับคือคิดว่าอันนี้เรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องมีจำกัดนะครับกบ9ดาวสามารถแลกได้1ตัวนะอันนี้คือคงจะมาแลกกันเยอะนะครับแล้วก็เกียร์นะครับคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ย600ถึงแน่นอนคือมันมีเป็นพันแน่นอนนะที่เหลือก็เลือกเอาอาจจะแลกตัวปลุกพลังคือของไหนที่มันเป็นของแรกเขาให้แลกครั้งเดียวหมดเลยนะนะครับรูบี้ก็ได้300ผมว่าน่าจะค่อนข้างครอบคลุมหมดนะคะของเดือนนี้ครับเดี๋ยวค่อยรวบรวมข้อมูลนะทำคลิปบอกอีกทีนึงนะครับว่ามันอะไรยังไงบ้างนะครับ
นะเบื้องต้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะว่าบิงโกที่ประกาศก็หายไปอาจจะรอ4ทุ่มคืนนี้ไหมหรือ4ทุ่มของวันที่3สิงหาคมนะครับรวมถึงกระดานหมุนคือยังไม่มีข้อมูลอะไรพิเศษเลยนะอ่ะดูเรนเจอร์กันก่อนดีกว่านะครับอีเวนต์สะสมเนี่ยในส่วนของเหรียญตรานะครับเบื้องต้นน่าจะในภารกิจพิเศษเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงเพราะว่าน่าจะดูสำคัญมากที่สุดเลยนะโอ้โหต้องทำภารกิจอ่ะวันนี้ผมทำไม่ทันแล้วต้องทิ้งไป1วันไม่เป็นไรจะพยายามทำให้ได้มากที่สุดนะครับอันที่เหลือก็เป็นการเก็บตั๋ว 10.5 ปีแล้วก็เปิดตามจำนวนพอเปิดได้ตามจำนวนปุ๊บก็จะได้ของรางวัลตามนี้อีกนี่ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะดูดีว่ามีไปถึงไหนนะครับมีไปถึงหินปลุกพลังนะครับกบ9ดาวด้วยโอ้โหอย่างนี้คือกบ9ดาวนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องรอดูบิงโกก่อนนะว่าบิงโกยังไงครับอสุเนพัทก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมพิเศษนะเดี๋ยวดูเรนเจอร์กันสักนิดนึงนะครับว่าเรนเจอร์จะเก่งจะน่าเปิดแค่ไหนนะครับแล้วก็ในส่วนของเกียร์นะครับเดี๋ยวผมจะลองย้อนเปิดสักนิดนึงนะสำหรับเรนเจอร์นะครับเพิ่มเลทก็อย่างที่บอกนะครับเรนเจอร์ตัวที่เราคาดหวังมาดูกันเลยดีกว่าความสามารถใหม่สรุปเป็นความสามารถใหม่จริงด้วยต่อต้านหยุดออกปฏิบัติการชั่วคราวเอาได้ไงคือความสามารถอันนี้ครับมันอยู่ในความสามารถเริ่มต้นก็จะติด 100% ครับจะต่อต้านโอ้โหเลยเลยว่าเกมเอาออกมาขัดดอกเลยทันทีนะครับอันนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็นตัวเก่งและคอมโบเป็นอย่างที่ผมเดาเลยเดาเป๊ะแม่นมากนะครับส่วนเป็นดาเมจไหวพริบมืดดาเมจไหมเนี่ยไม่รู้ครับเป็นไหวพริบจริงๆด้วยผมเดาถูกมากๆเลยนะเพราะว่าไอตัวบาว3ฐานเสือเนี่ยมันออกเป็นว่องไวแล้วผมก็เลยคิดว่าตัวนี้จะเป็นไหวพริบแล้วเกียร์อาวุธใหม่8ดาวก็น่าจะประมาณนั้นครับบัฟเพิ่มพื้นที่การใช้สกิลนะครับฮีลเลือดนะครับแล้วก็เป็นดาเมจทะลุลดโลภเป็นตัวดาเมจเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่ามันจะดีขนาดไหนนะครับเพราะว่าตำแหน่งยืนไกลเคลื่อนที่ใช้ได้โอ้โหตัวนี้น่าสนใจนะส่วนความสามารถ9ดาวไม่มีคอมโบหยุด5นะครับแต่ว่าเขาเอาออกมาเพื่อหยุด5วินาทีแล้วเป็นคอมโบและนืดผมว่าคอมโบและนืดจะกลับมาโหดมากๆอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ขัดขวางแบบนี้นะครับเราไม่รู้ว่าจะขัดขวางได้ดีขนาดไหนแต่ว่าความสามารถเนี้ยมันติด 100% นะผมว่ามันน่าจะโหดมากๆครับนะครับตัวนี้ก็เบื้องต้นดูโหดเลยครับส่วนนะครับตัวทัดไม้ว่องไวมีอะไรบ้างมีบัฟทางคลีเอ้ยมีดาเมจทะลุด้วยนะลดต้านด้วยเฮ้ยไอตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่เอาไปตีกิลเลตได้ดีนะครับส่วนความสามารถไฮเปอร์เป็นบาเรียสมบูรณ์แบบนะครับเอ้ยความสามารถใหม่เอาดีเกมทำแบบนี้มีคู่ด้วยครับตัวนี้เป็นไงบ้างพลังไม้นะครับดาเมจกระเด็นยกเลิกฮีลต่อเนื่องไม่ทะลุนะบัฟนะครับโอ้ดูแล้วน่าสนใจใช้คำว่ามีความน่าสนใจนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเฮ้ยมันช่วยหยุดหยุด5วินาทีนะครับคอมโบที่โหดร้ายมากๆเนี่ยมันก็น่าจะโอเคอยู่กันนะส่วนตัว NFT ก็ไม่มีอะไรเกมไม่ทำทะลุมาด้วยนะครับนี่เหมือนเขาก็คงรู้แล้วนะว่าทำเดี๋ยวมันจะโกงคงทำเป็นเน้นสะสมนะดูเกียร์กันสักนิดนึงครับเพราะว่าเกียร์ทำทันทาชิ้นใหม่ก็น่าจะเป็นเกียร์ไหวพริบนั่นแหละจริงๆด้วยครับเพราะว่าต้องทำมาให้มันเข้ากับเรนเจอร์ตัวใหม่ครับพลังโจมตีร่วมนะครับตีสกิลโดยแน่นอนเปิดตัวไวจำเลยนะครับสกิลบวกเป็นฮีลเลือดโอเคนะที่เหลือก็จันทาอื่นๆเยอะแยะมากมายรอบนี้เล่นว่าผมเดาถูกค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเอามาลุ้นกันครับขอย่อนเปิดสักเล็กสักน้อยนะครับรูบี้ไม่มีบุญครับรูบี้เก็บกันใหม่เดี๋ยวเดือนนี้คงจะเน้นเก็บภารกิจกันนะครับแต่เดี๋ยวที่เหลือก่อนนะผมต้องไปล็อกอินให้ครบก่อนนะ4ทุ่มนะครับมาลุ้นกันเปิดกันสักนิดสักหน่อยนะเผื่อแบบตะเลดตรงในแตกครับผมเข้าเกมมาเป็นตัวบอส9ดาวดูดีเผื่อจะได้เฮครับจะได้ทดสอบครับเพราะว่าความสามารถเริ่มต้นเนี่ยโดยปกติมันจะติด 100% ครับคือปล่อยตัวมาปุ๊บ ก็ติดปั๊บเลยนะเพราะอยู่ในความสามารถเริ่มต้นนะครับ เกมทำมาแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นต่อท่านหยุด5วินาทีเลยนะนะครับ
คือเหมือนเกมก็คงจะบอส5จริงๆแล้วนะเพราะว่าแบบหยุด5คือมันค่อนข้างเถื่อนนะครับแล้วก็ดันใส่เลทเข้ามาที่90เปอร์นะครับถึงจะเนิร์ฟยังไงเนี่ยเลทมันติดสูงมากครับเหมือนเกมไม่รู้มั้งว่ามันจะโหดนะแล้วก็ดันมาใส่ความสามารถอันนี้กับเรนเจอร์ตัวโหดๆเยอะด้วยนะครับนะถ้าเกิดมันช่วยหยุดยั้งได้จริงนะครับก็คงจะลดปริมาณตัวหยุด5ได้บ้างหรือเขาอาจจะยัดเพิ่มเข้าไปเลยอันเดี๋ยวต้องรอดูนะว่ามันจะหยุดยั้งได้ขนาดไหนอันนี้ผมยังนึกภาพไม่ออกนะลองมาคอมเมนต์บอกกันนิดนึงนะครับว่าติดความสามารถแบบนี้มันจะแบบหยุดได้เลยหรือว่าหยุดแบบเป็นทีละจุดทีละตัวไหมเพราะว่ามันต้องขึ้นอยู่กับจำนวนเรนเจอร์ที่เรามีความสามารถนี้แล้วปล่อยตัวออกมานะหมายความว่าตัวบอสจะต้องแบบปล่อยตัวแบบยิกๆรัวๆจริงๆครับไอ้ดีลักขอโหดซะหน่อยดิโอ้โหยังบาวอยู่นะครับพเนจรอยู่นะครับย้อนเปิดตอนนี้ครับนะรอเพิ่มเลทครับผมเป็นประเภทพวกรอเพิ่มเลทอยู่นะนะในส่วนของเรนเจอร์นะครับถ้า4ทุ่มคืนนี้ไม่มาก็จะเป็น4ทุ่มของวันเสาร์นะตามปกติครับใช่ครับว่าตามเวลาปกติครับเดือนนี้คิดว่าน่าจะแจกเยอะนะตอนนี้ที่เราลุ้นใช่ไหมกระดานหมุนเขาบอกว่ามีแต่หายไปบิงโกเขาบอกว่ามีแต่หายไปก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะอัปเดตมาตอนไหนหรืออัปเดตมาอย่างอัปเดตเราไม่ทันแต่ผมคิดว่าน่าจะตามเวลานะเพราะว่าด้วยความที่ว่าวันนี้มัน30นะยังไม่ใช่ปลายเดือนครับอาจจะต้องไปรอนะแต่ว่าของแรกมาแล้วเดี๋ยวขอเปิดอีก2ทีอยากเปิดให้ได้เอาตัวใหม่ก็ได้คืออย่างน้อยๆก็ได้ทดสอบโอ้โหแต่มันต้องขึ้นเป็น9ดาวเลยว่ะเปลืองวัตถุดิบเหลือเกินนะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าเฮ้ยถ้าความสามารถมันดีจริงช่วยได้จริงนะผมว่ามันก็ยังดีนะเอามาสกัดดาวรุ่งได้ซะหน่อยครับสำหรับทีมที่แบบว่าเป็นหยุด5เถื่อนๆนะครับแต่ดูทรงแล้วนะทางบินดุก็ยังคงต้องใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเลยครับส่วนกบเดือนนี้นะอาจจะได้แจกกันสูงสุดอ่ะไม่ได้แล้วนะครับอาจจะได้แจกกันสูงสุดถึง4ตัวเลยไหมอ่ะเดี๋ยวรอติดตามนะเอาเป้าหมายจริงๆนะครับของเดือนนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของส่วนของตรงนี้นะครับเหมือนในประกาศเกมเขามีแจ้งเอาไว้นะครับว่าทั้งหมดเท่าไหร่เดี๋ยวไว้ผมรวบรวมข้อมูลอีกทีนึงนะแล้วเดี๋ยวมาแจ้งให้ได้รับทราบนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเอาตรงๆนะของผมนะสมมุติว่าเลือกได้สมมุติว่าเลือกได้ตามจำนวนที่แบบว่ามีจำกัดนะครับแน่นอนผมเลือกเกียร์แน่ๆเพราะผมว่าเกียร์ชนิดถือว่าดีสำหรับผมเนี่ยคนที่มีเกียร์ง่อยเง่าตาตุ่นนะครับผมว่าเกียร์ชนิดถือว่าดีนะก็เรียกได้ว่าไม่ได้แจกง่ายๆแต่ก็ยังดีนะโดยเดทมันอยู่ที่300นะครับนะส่วนกลุ่ม9ดาวถ้าขาดผมก็จะมาแลกนะครับแล้วก็ตัวผู้พลังนะครับก็ต้องใช้ครับสำหรับตัวที่ต้องการจะเปลี่ยนความสามารถนะที่เหลือก็จะเป็นรูบี้นะครับส่วนตัวก็ช่างเกมน่าจะแจกเยอะนะครับแล้วก็ไอตัวซิปปีครึ่งเนี่ยคือผมว่าเกมไม่น่าจะทำขาดอ่ะสมมุติเกมทำขาดแล้วจำเป็นต้องมาแลกตรงนี้ก็น่าเกียดเกินนะโอเคเบื้องต้นก็จะเป็นประมาณนี้ครับนะในส่วนของเดี๋ยวคงจะมีตารางล็อกอินพิเศษนะครับน่าจะเป็นตอนสัก4 ทุ่มของวันเสาร์นะเดี๋ยวคงจะมีตาล็อกอินพิเศษที่แจกเหรียญตาฉลองนะครับเพราะว่าเขาจะแจกค่อนข้างเยอะมากเฮ้ยแต่ก็แจกเยอะอยู่นี่ว่าเพราะว่าอันเนี้ยล็อกอินซุ่ม10ปีครึ่งใช่ไหมโหแต่เบื่อว่ะคือแจกแบบเยอะๆหน่อยนะคือกลัวว่าจะแจกไม่ครบนะครับเดี๋ยวไว้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะใครเข้าเกมมาทำวันนี้ก็รีบเปิดทำเลยให้เรียบร้อยแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวไว้ค่อยทำคลิปสรุปรวมอีกทีหนึ่งวันพรุ่งนี้นะว่าแบบต้องเตรียมพร้อมเตรียมตัวกันทำอะไรกันบ้างนะครับใครอยากได้เรนเจอร์อยากได้เกียร์อยากจัดแพ็คนะแพ็คนี่เดี๋ยวจะมาอัปเดต4 ทุ่มของวันเสาร์นะแพ็คยังไม่มีอัปเดตอะไรเข้ามาใช่ไหมเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับตามปกติแล้วจะยังไม่อัปเดตเข้ามานะครับเพราะว่าจะอัปเดตในส่วนของวันสุดท้ายใช่ครับจะอัปเดตมาในส่วนของวันสุดท้ายของเดือนนี้นะก็คือ4 ทุ่มวันที่3สิงหาคมนะครับก็เดี๋ยวค่อยมารอดูแล้วกันนะช่วงนี้ก็ค่อยๆติดตามครับมาคอมเมนต์บอกกันได้นะว่าเกมแจกอะไรเท่าไหร่เขาเหมือนว่าในข้อมูลเกมจะมีแจ้งนะครับใครพร้อมเติมนะก็แนะนำครับลุงยุทธ Channel ร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไว้ไม่ต้องรอครับ ID ผูกอะไรเติมได้หมดนะครับทั้ง LINE Facebook Google เปิ้ลครับเติมถูกเกมเรนเจอร์มีแค่ iOS ครับบริการพิเศษจากร้านลุงนะเติมรูบี้แพ็ครูบี้คูณ2แพ็คต่างๆจากร้านลุงฝากลุงเปิดกาชาได้เลยครับเดี๋ยวผมไปลิงก์ร้านเอาไว้ให้
ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับลุงยุทธ์ Channel ร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไวไม่ต้องรอทางช่องเงียบแอดไลน์หนึ่งช่องทางครับที่แอดไซลุง988ใครเปิดกาชาขอให้โชคดีนะนะหรือรอเพิ่มเรทก็ได้ยังไงก็ได้ครับไปเติมกันที่ลุงยุทธ์ได้เลยนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ